พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกก็ออกมาแถลงแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมกับประณามคนร้ายเป็นอาชญากรส่วนมูลเหตุจูงใจคือเรื่องของการทุจริตที่ดินสำหรับกรณีคลังอาวุธยอมรับนะคะว่ามีมาตรการดูแลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันว่าจะดูแลครอบครัวทหารที่เสียชีวิตอย่างดีที่สุดและสมเกียรติที่สุดส่วนครอบครัวประชาชนที่เสียชีวิตทางกองทัพบกยินดีที่จะรับทายาทเข้ารับราชการตามคุณวุฒิโดยไม่มีข้อแม้ฟังเสียงผู้บัญชาการทหารบกค่ะต้องขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับที่ได้มีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวประชาชนครับตลอดจนข้าราชการแต่ผมอยากจะให้ทราบว่าท่านอย่าด่ากองทัพบกท่านอย่าด่าทหารกองทัพบกเป็นองค์กรไม่มีความรู้สึกเป็นองค์กรแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์กรด้านความมั่นคงทหารที่ยังปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ตามแนวชายแดนทหารที่ยังปราบปรามยาเสพติดทหารที่ยังต้องเสี่ยงชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติ